วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นวาได้รับเกียรตินะฮะจากคุณเหน่งมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราในงานแฟชั่นโชว์ฮาวบอร์ดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องอวยพรให้อวยพรงานวันนี้ก่อนโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งนิตยสารคุณภาพนะคะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไฮโซไซตี้ของประเทศไทยเรามายาวนานก็ขอให้อยู่คู่แบบนี้ไปอีกนานๆเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการได้ค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานแฟชั่นโชว์นะคะอยากให้อวยพรถึงแขกผู้มีเกียรติแล้วก็น้องนายแบบวันนี้ก็แขกผู้มีเกียรติก็เอาว่าอวยพรรวมๆแล้วกันนะคะว่าขอให้สถานการณ์บ้านเมืองของเรามันดีขึ้นนะคะในแง่ของโควิดนะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้สามารถ move on แล้วก็ทำงานทำธุรกิจของเราได้ต่อไปแล้วก็อยากให้ดูว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการจัดงานที่เห็นแบบนี้เรามีการตรวจ ATK นะคะเรามีการจัดงานที่ค่อนข้างเน้นความปลอดภัยเป็นหลักจัดได้แต่จัดด้วยมาตรการที่เข้มข้นแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนได้ค่ะพูดถึงเด็กวัยรุ่นในการเรียนออนไลน์บ้างอยากให้พี่หนิงเนี่ยกล่าวให้กำลังใจตรงนี้โอ้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดกันแล้วนะอ๋อจริงๆหนิงว่าออนไลน์มันก็มีทั้งบวกและลบนะคะตอนนี้เห็นเลยว่าเด็กหลายคนเนี่ยจากที่ไปต้องเดินทางไปต่างประเทศเสียตังค์แพงๆก็ไม่จำเป็นแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสเราสามารถทำงานในขณะเดียวกันเรียนออนไลน์ต่างประเทศได้ด้วยหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยนั้นก็รู้จักใช้ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดบางคนบอกท้อแท้มาเป็นออนไลน์แต่เราก็ต้องเดินต่อไปอะไรเราก็ยังต้องเรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยีให้ได้อยู่กับโรคภัยที่มันจะต้องมีเพิ่มเข้ามาอีกด้วยซ้ำนะคะก็สู้กับมันแล้วก็ตักตวงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะครับพูดถึงประเทศก็มีการเปิดประเทศแล้วอยากให้เรียนเชิญคนไทยเนี่ยออกมาท่องเที่ยวกันนะแน่นอนแน่นอนจริงๆคนไทยก็ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวกันมา2ปีแล้วเราแค่รอว่ามันก็จะมีแค่บางช่วงเท่านั้นเองที่เราถูกปิดประเทศกันห้ามเดินทางนะคะตอนนี้เริ่มผ่อนคลายแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเพราะอย่าลืมประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักในเมื่อต่างชาติเข้ามาค่อนข้างยากอยู่ในช่วงนี้เราคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองได้อะพูดถึงผลงานของพี่หนิงช่วงนี้ผลงานนะ เป็นพิธีกรอีเวนต์นี่แหละค่ะแล้วก็สอนพูดนะคะตอนนี้ก็จะเน้นสอนพูด private แล้วก็ corporate นะคะแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับการสอนพูดร้อยเทคนิคพูดฟังง่ายจับใจคนก็ไปซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะได้เลยติดตามผลงานทาง IG แล้วก็ Facebook ทางโซเชียลพี่หนิงต้องไหนต้องช่องทางไหนบ้างได้เลยง่ายๆเลยก็ถ้า Facebook ก็หนิงสไรชัดนะคะ Instagram ก็หนิงสไรชัดเหมือนกันนะคะอยู่ตัวหนิง search หนิงสไรชัดเจอกันแน่นอนได้เลยขอบคุณพี่หนิงมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้เสร็จ